เอาละค่ะไปดูเรื่องของประเด็นที่เกิดขึ้นในสัปดาห์นี้กันบ้างก็คือว่ากระทรวงการคลังนะคะจะชงเรื่องการคืนภาษีแวดให้กับผู้มีรายได้น้อยค่ะผ่านบัตรรัฐสวัสดิการซึ่งมีถึงประมาณ15ล้านคนเลยทีเดียวแต่ตรงนี้นะคะทางนักวิชาการ TDRI มองว่าต้องมีการทบทวนค่ะจะเป็นเพราะอะไรเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับดร.นิพนธ์ พัวพงศกรนะคะนักวิชาการเกียรติคุณของสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศหรือว่า TDRI กันเลยค่ะครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะทำไมดร.ถึงมองว่าต้องมีการทบทวนคะคือก่อนอื่นต้องทำความเข้าใจก่อนผมไม่ได้ชัดช้าเรื่องการที่จะให้เงินสวัสดิการกับผู้มีรายได้น้อยนะจะเพิ่มให้ส่วนหนึ่งผมก็ไม่ได้ชัดช้าแต่ควรจะมีหลักการที่ชัดเจนเนี่ยว่าหลักการจะเพิ่มให้เท่าไหร่แต่ที่ชัดช้าก็คือที่ประกาศว่าจะลดแบบไทยลดภาษีมูลค่าเพิ่มให้อันนี้จะชัดช้าใช้เงินที่ไหนใช้ไปอย่าใช้วิธีการยกเว้นภาษีแบกนะครับเพราะว่าวิธีนี้มันมีผลเสีย2ข้อผลเสียข้อแรกก็คือว่ามันกัดกร่อนฐานภาษีแบกทีนี้ตรงนี้คนจะไม่เข้าใจนะฮะอันที่2ก็คือเรื่องหน้าที่ของประชาชนในการเสียภาษีที่มันทำลายความเราต้องการให้ประชาชนทุกคนมีความรู้สึกว่าตัวเองต้องเสียภาษีทีนี้ภาษีแบบสำคัญยังไงสั้นๆนะภาษีแบบเนี่ยเป็นภาษีที่ในทุกประเทศเวลานี้เป็นภาษีสำหรับที่เวลาเราซื้อสินค้าบริโภคใช่ไหมทุกคนจะต้องได้และเป็นแหล่งรายได้ที่สำคัญที่สุดที่คนจะหนีภาษีลำบากมีหนีบ้างแต่ว่าหนีลำบากภาษีอันแหล่งที่สองก็คือภาษีที่ดินหนีภาษีไม่ได้เลยถูกไหมฮะส่วนภาษีเงินได้อะไรต่างๆที่การยกเว้นมีอะไรต่างๆจนกระทั่งมันไม่ใช่เป็นแหล่งรายได้สำคัญสำหรับประเทศแล้วประเทศยิ่งพัฒนาขึ้นเนี่ยยิ่งต้องใช้เงินเยอะนะฮะยิ่งมีนโยบายต่างๆมีเลือกตั้งมีอะไรต่างๆนโยบายประชาธิปไตยต้องใช้เงินเยอะจะเอาเงินจากไหนรวมทั้งถนนทุนทางโรงเรียนต่างๆโรงพยาบาลต่างๆก็ต้องเอาเงินจากแหวกภาษีที่ดินก็ยังทำท่าจะออกไม่ได้ตรากฎหมายไม่ได้นะอันนี้เพราะฉะนั้นภาษีแบบเนี่ยถ้าไปกัดกร่อนฐานไปกัดกร่อนฐานหมายถึงว่าไปยกเว้นเริ่มยกเว้นพอเริ่มยกเว้นโน่นยกเว้นนี่ปุ๊บวันหลังมันก็จะเริ่มมีการยกเว้นเข้ามาเรื่อยๆในที่สุดเกิดอะไรขึ้นนะทางหน้าทางการทางรัฐบาลขัดดุลมากรัฐบาลก็ต้องต่อหนี้เกิดวิกฤตเศรษฐกิจอันที่สองคือหน้าที่ของประชาชนนะฮะคือประชาชนมีหน้าที่ที่จะเสียภาษีอย่าไปทำให้ประชาชนมีความรู้สึกว่าเออถ้าฉันจนฉันไม่ต้องเสียภาษีไม่ได้อันนี้ความรู้สึกตรงนี้คือเราให้สิทธิเขาเราช่วยเหลือเขานั่นส่วนหนึ่งอย่างที่ผมเรียนจะไปเอาเงินว่าบานส่วนไหนจะไปกู้เงินส่วนไหนก็บอกตรงๆเลยจะเป็นการกู้เงินมาแต่อย่าไปยกเว้นภาษีดร.คะเนื่องจากว่ารัฐบาลเองเขาบอกว่าพยายามที่จะใส่เงินให้กับประชาชนเพราะว่าแหวกตัวนี้กลับมาใช้ได้อีกก็คือทำให้เกิดกิจกรรมทางด้านเศรษฐกิจมองว่าอาจจะเกิดผลดีหรือเปล่าคะคือใช้แต่แรงไหนมันก็เหมือนกันมันก็เกิดผลแต่หลักการสำคัญก็ผมบอกแล้วไงว่าผมไม่ได้คัดค้านว่าจะเติมเงินให้คุณก็ไปหาเงินมาเติมแต่อย่าประกาศบอกว่าจะลดแบบให้ครับคือในประเด็นของตัวดร.เองคือมองว่าที่ไม่เห็นด้วยคือเรื่องของการคืนแบบมากกว่านะฮะคือเป็นห่วงเรื่องของแบบที่คืนไปอาจจะกระทบอย่าใช้แบบเป็นเครื่องมือในการดำเนินนโยบายครับดังนั้นในมุมมองของดร.เองครับมองว่าการที่จะช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยควรจะเป็นมาตรการในรูปแบบไหนครับก็มีรัฐบาลก็แจกเงินก็รัฐบาลก็ใช้เงินก็พอรายจ่ายประจำปีหรือไม่พอรัฐบาลก็ไปกู้เอาค่ะคือตั้งงบส่วนตัวต่างหากมาเลยเพื่อจะขอกู้ในเรื่องนี้ค่ะแล้วก็เข้าสนช.เข้าอะไรต่างๆตรงไปตรงมาเลยค่ะครับเนื่องจากว่าเงินที่เขาใช้ประมาณ 3,000 ล้านบาทนี้ดร.มองว่าเยอะมั้ยคะไม่เยอะหรอกค่ะนะฮะมีความสามารถในการกู้ได้อยู่แล้วไม่ต้องมาใช้เงินจากแหวกตรงนี้ใช่ก็มันเกิดผลเสียมากกว่าเกิดผลดีครับค่ะต่อไปนี้มีโอกาสไหมคะว่าจะใช้คือรัฐบาลอื่นอาจจะมองอ้าวเดี๋ยวใช้เครื่องมือนี้ในเรื่องของการทำประชาธิปไตยประชานิยมด้วยทางนั้นแหละที่กลัวและในที่สุดรัฐบาลประเทศก็จะไม่มีเงินที่จะในการใช้จ่ายที่สำคัญถนนหนทางอะไรต่างๆมันก็จะไม่มีถูกไหมฮะแล้วถ้าสมมติจะมีก็ต้องไปกู้เพิ่มขึ้นพอไปกู้เพิ่มขึ้นมันเป็นภาระหนี้สาธารณะแล้วพอปีบันดีคืนดีเกิดเศรษฐกิจตกต่ำลงไปมากขายสินค้าออกไม่ได้ไม่มีเงินรายได้รัฐบาลก็เกิดปัญหาเลยเกิดวิกฤตเศรษฐกิจและพอเป็นวิกฤตเศรษฐกิจเนี่ยทุกคนเดือดร้อนนะฮะครับอันนี้คือเรื่องวินัยเรื่องวินัยทางการคลังส่วนหนึ่งของวินัยทางการคลังครับ
ครับแล้วอย่างที่ผมเรียนภาษี VAT ภาษีแวดเป็นภาษีสำคัญมากค่ะครับทุกคนห้ามหนีภาษีนะคะครับดร.ครับมีคนไปเปรียบเทียบด้วยเหมือนกันนะครับกับการคืนแวดครั้งนี้กับตัวมาตรการช้อปปิ้งช่วยชาติที่ออกมาก่อนหน้านี้มันเหมือนหรือว่ามันแตกต่างผลกระทบมันเป็นยังไงบ้างครับดร.ผลกระทบบอกแล้วว่าเรื่องการแจกเงินไปเนี่ยผลกระทบมันเหมือนกันคุณให้เงินไปบาทหนึ่งไม่ว่าคุณจะล้วงจากกระเป๋าซ้ายกระเป๋าขวาผลกระทบเหมือนกันแต่อย่าขอความกรุณาอย่าล้วงจากแวดเท่านั้นเองค่ะตรงนี้มองว่าจะกระทบคนที่เสียภาษีหรือเปล่าคะเพราะคนเสียภาษีก็จ่ายแล้วกระทบอยู่แล้วแน่นอนเพราะว่าคนเสียภาษีจะต้องเป็นคนจ่ายไม่ว่าคุณจะรู้จากช่องไหนก็ตามคนเสียภาษีที่ไม่ได้ประโยชน์ก็จะต้องจ่ายครับเขาก็ต้องควักออกมาอยู่ดีต้องจ่ายกันอยู่ดีนะฮะครับผมยังไงก็คือผลทางเงินผลการรู้เงินเนี่ยมันก็ต้องทำให้มีคนจะต้องเสียภาษีเพิ่มแน่นอนนะฮะเรื่องการใช้จ่ายมันก็เกิดผลกระตุ้นทางเศรษฐกิจอันนั้นก็แน่นอนมันผลเหมือนกันแต่ว่าขอความกรุณาอย่าล้วงจับแบบค่ะอันนี้ชัดเจนนะคะก่อนฐานภาษีผมยืนยันเลยนะฮะค่ะในประเทศอื่นเคยใช้มาตรการแบบนี้ไหมคะเพื่อกระตุ้นเรื่องเศรษฐกิจว่าแต่ว่าผมไม่ทราบเราก็มียกเว้นแบบเฉพาะผู้นักท่องเที่ยวซึ่งสำคัญค่ะแต่อย่างอื่นเราจะพยายามไม่ยกเว้นค่ะคือแบบนี้จะเป็นอะไรที่มันมีการยกเว้นน้อยที่สุดเท่าที่จะน้อยได้เพราะมันเป็นรายได้ของประเทศว่างั้นเถอะนะคะเป็นรายได้หลักเวลาที่อย่างที่ผมเรียนรายได้หลักของประเทศมันจะมี2ก้อนนั้นทั่วโลกไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยก็คือแบบกับภาษีที่ดินถ้ามันเลี่ยงไม่ได้มันหนีไม่ได้ครับครับถ้าสุดท้ายนี้สินค้าคุณหนีภาษีไม่ได้ใช่ไหมฮะครับก็มีบ้างค่ะครับถ้าสุดท้ายนี้เองครับดร.ถ้าฝากถึงคนที่มีแนวคิดเองอย่างกระทรวงการคลังที่มีแนวคิดนี้ขึ้นมาอยากฝากอะไรถึงกระทรวงการคลังบ้างฮะคือผมก็ชื่นชมนโยบายของกระทรวงการคลังนะที่พยายามช่วยเหลือสวัสดิการผู้มีรายได้น้อยกล้าทำนะฮะค่ะทำแล้วก็ให้ตรงไปตรงมาว่าจะใช้เงินที่ไหนนะฮะไม่สูงเกินไปอะไรทำนองนี้มันก็มีข้อวิพากษ์วิจารณ์ของนโยบายอันนี้ซึ่งจะต้องแก้ไขแล้วผมก็อยากจะให้มีการแก้ไข2เรื่องเรื่องแรกก็คือเรื่องคนยากจนไม่ใช่คนยากจนอันนี้ต้องทำจริงๆจังๆนะฮะมันมีจำนวนคนที่เข้ามาเข้าโครงการเยอะมากนะฮะสิบกว่าล้านคนสูงกว่าตัวเลขคนยากจนของสภาพัฒน์นะฮะเรื่องที่2หน่วยงานต่างๆที่เข้ามาทำงานหน่วยราชการต่างๆอย่างใช้ที่ยาวรายได้ไม่เท่ากันปรับปรุงซะเรื่องที่3ก็คือมีคนจนจำนวนมากที่ไม่ได้เข้าโครงการค่ะอันเนี้ยคือเราอยากจะช่วยคนกลุ่มนี้แต่ปรากฏว่าคนกลุ่มนี้เข้าโครงการไม่ได้ไม่ได้ไปสมัครหรืออะไรก็แล้วแต่ข้อมูลเรื่องนี้ก็ต้องดูแลครับผมได้ค่ะวันนี้ได้ค่ะวันนี้ขอบคุณดร.นิพนธ์มากนะคะมาพูดคุยกับทางห้องข่าวกรุงเทพธุรกิจครับขอบคุณครับครับขอบคุณครับค่ะครับอันนี้ชัดเจนนะคะทางดร.นิพนธ์จาก TII เนี่ยก็มองว่าการใช้มาตรการเนี่ยเรื่องของช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยทำได้แต่อย่ามาแตะต้องแวดมันทำให้โครงสร้างภาษีเสียหายและรายได้ของรัฐก็สูญเสียและอาจจะกลายเป็นตัวอย่างที่รัฐบาลอื่นอาจจะไปใช้เรื่องการทำประชานิยมได้ใช่ครับเพราะแวดเองก็ถือว่าเป็นรายได้หลักของประเทศนะครับในการไปพัฒนาเรื่องของระบบโครงสร้างพื้นฐานการลงทุนต่างๆด้วยนะครับ